มีดนาโนหรือเรียกอีกชื่อว่ากระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงปัจจุบันนำมาใช้ในการรักษาสลายเนื้องอกทฤษฎีคือเจาะเข็มมีดนาโนเข้ายังบริเวณเนื้องอกหรือด้านข้างของบริเวณที่จะสลายบริเวณระหว่างเข็มจะเกิดกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงทำให้เซลล์เหี่ยวเฉาและตายซึ่งจะต่างกับเทคนิคการรักษาด้วยความเย็นและคลื่นไมโครเวฟเทคนิคการรักษาด้วยความเย็นและคลื่นไมโครเวฟจะทำลายเซลล์ด้วยอุณหภูมิแต่เทคนิคการรักษาด้วยมีดนาโนจะไม่ใช้วิธีการเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิในการทำลายเนื้องอกซึ่งหลีกเลี่ยงการทำลายเนื้อเยื่อปกติที่บริเวณที่ทำการรักษาเทคนิคการรักษาด้วยมีดนาโนสามารถสลายเนื้องอกขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรโดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีต่างกับการสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟการรักษาด้วยมีดนาโนจะไม่เกิดความร้อนในบริเวณที่สลายเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดความเสียหายจากความร้อนการรักษาด้วยมีดนาโนสามารถใช้การอุลตราซาวด์หรือซีทีสแกนนำทางได้ระบบวางแผนการรักษาสามารถคำนวณรูปร่างและปริมาตรของบริเวณที่จะทำลายและแสดงให้เห็นบริเวณที่จะทำลายด้วยเข็มได้ขณะทำการรักษาด้วยมีดนาโนจะยิงไฟฟ้าความต่างศักย์สูงไม่ต่ำกว่า1วินาทีไปยังบริเวณที่สลายแล้วจะทำให้เซลล์มะเร็งเหี่ยวเฉาจนตายภายในเวลาไม่กี่นาทีผู้ป่วยก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายในวันที่ทำการรักษาเลยต่างกับการสลายด้วยความร้อนเวลาทำการรักษาด้วยมีดนาโนจะสามารถรักษาเนื้อเยื่อปกติไม่ให้ถูกทำลายได้เช่นหลอดเลือดเทคนิคการรักษาด้วยมีดนาโนจะใช้กระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงยิงเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ทะลุเป็นรูแล้วเซลล์จะเหี่ยวเฉาตายซึ่งกระบวนการนี้จำลองจากกระบวนการตายตามธรรมชาติของเซลล์เนื้องอกจากเนื้อเยื่อเช่นท่อน้ำดีหลอดเลือดเส้นประสาทไม่มีเยื่อไขมัน2ชั้นกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงจึงไม่สามารถทำให้เซลล์ของเนื้อเยื่อดังกล่าวทะลุได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ถูกทำลายและสามารถรักษาคงสภาพไว้ได้หลังจากการรักษาสามารถเปรียบเทียบระหว่างส่วนที่ทำการรักษากับส่วนที่ไม่ทำการรักษาอย่างชัดเจนจากกล้องจุลทรรศน์ฟาโกไซต์จะกลืนกินเซลล์ที่ตายในบริเวณที่รักษาบริเวณที่ทำการรักษาจะละลายภายในระยะเวลาสั้นเนื้อเยื่อปกติจะค่อยๆมาทดแทนบริเวณนี้จะไม่เหลือเนื้อเยื่อที่เป็นแบบไฟเบอร์เหมือนการสลายด้วยความร้อนสามารถเห็นจากภาพว่าไม่มีผลกระทบต่อเส้นเลือดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1มิลลิเมตรหลังจากการรักษาผ่านไป 1-3 เดือนจากผลซีทีสแกนของบริเวณที่รักษาเกือบไม่เห็นร่องรอยของการรักษาด้วยมีดนาโนเลยหลอดเลือดและท่ออื่นๆทำงานปกติเลือดไหลเวียนผ่านบริเวณที่รักษาตามปกติทำให้เนื้อเยื่อฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้น